ก็เข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าครอบครัวตัวบุญนะคะครอบครัวที่เดินทางสายบุญนะคะมากับครัวท้าโดยตลอดเลยแล้วก็วันนี้นะคะได้โอ้โหได้เจอคุณยายอายุ88แต่ท่านแข็งแรงมากจริงๆนะก็ตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคุณยายไซฮุงนี่แล้วก็คุณพัฒน์คุณยายไซฮุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณพี่คุณหน้าคุณตาที่ไหนฮะคุณพัฒน์วรีค่ะพัฒน์วรีนะครับที่บอกว่าคุณหน้าคุณตาเพราะว่าเราเห็นครอบครัวนี้กับงานบุญครัวท้าตลอดเลยใช่ไหมคะโอ้ตั้งแต่งานเกษตรลูกเกิดเดี๋ยวเราแอบคุยกันสองคนเมื่อไงนะผมว่าลูกเกิดกลับไปบางทีก็ไปไม่ได้เขาบอกว่าที่ไหนก็จะไปถ้ามีครัวท้าบางทีก็ไปไม่ได้ก็คิดถึงอยู่ใส่เสื้อครูพระพี่ลาบด้วยนะมวยใช่ค่ะนะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับแล้วมาคือทุกอย่างคุยกันสองคนนะเดี๋ยวจะคุยกับมาด้วยครับมีเสื้อตัวเดียวเดี๋ยววันนี้ให้อีกมาเออให้อีกหนึ่งตัวเอาสี่ตัวเลยนะไม่มีหาไม่เจอสี่ตัวที่เราจะให้ลูกคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณลูกเนี่ยพาไปแล้วก็เก็บไว้เยอะทุกงานเลยนะฮะแล้วจะจำได้เลยเสื้อพระผู้บริหารเสื้อครูบรมครูเนี่ยใส่ทุกตัวแล้วจะเห็นมาไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้อีกตัวนึงเลยนะเดี๋ยวให้อีกตัวนึงจริงๆชอบนะชอบไหมชอบเสื้อคือนอกจากเสื้อข้างหลังนี่มีอักขระครัวท้าด้วยนี่เดี๋ยวก่อนมั่วบางทีเขาไม่รู้จักผมชื่ออะไรครับอาจารย์ศรัทธาอาจารย์ศรัทธาคงจริงอะตึงนั่งไงกับอาจารย์ศรัทธาหัตถารักไหมรักไหมรักรักมากบอกรักแฟนคลับตัวจริงเนี่ยนะรักมากบางทีจำเป็นเท่ากับไปไม่ได้โอ้ขาไม่ค่อยดีขาข้างนี่น่ะโอ้โหนี่เป็นไงโอ้ไม่ได้ขาไม่ได้ผ่าไม่ให้ผ่าปวดใช่ไหมคุณพี่ไม่ให้ผ่าปวดไหมปกติปวดเนาะปวดข้างที่มือฝืนข้างนี่ไม่ปวดแล้วไม่ปวดเลยนี่ข้างนี่ผ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดูได้ดูอ๋อคุณยายจริงๆมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องขาแต่ว่าแค่ขาอย่างเดียวเรื่องขาแล้วก็เนี่ยกระดูกหลังอีกหลังแค่นี้เดียวอย่างอื่นไม่ก็ดูตามอายุเนาะยังไงก็ขอให้จ่อเพียงอังแล้วกันนะครับจ้ะหรือแซ่ไปใกล้หรือแซ่ไปใกล้แซ่อุ้ยแซ่อุ้ยค่ะอุ้ยใส่หุ้งมาเนี่ยนะเอามวยต่อเอาถามมาสักครู่ตอนเป็นมาอันนี้ต้องบอกเป็นคุณลูกใช่ไหมคะคุณลูกคุณโตคุณโตเลยได้จะเห็นทั้งครอบครัวเห็นประจำด้วยกระสินไฟก็มาไปกระสินไฟก็ไปนั่งกระสินไฟทุกครั้งที่ไปหาเรื่องของสุขภาพเวลานั่งกระสินไฟกลับมาดีขึ้นไหมคะแต่กลับบ้านไม่มีเวลาอ๋อนั่งเฉยจะแบบเหนื่อยก็เลยไม่แต่ก็ต้องทำนะฮะเพราะว่ากสินไปคุณยายเองเนี่ยก็ไปเอามาเองก็ไปนักกสินไปก็ไปนะฮะกลับมาก็ดีขึ้นช่วยไปที่ไหนอะไรนะจ๊ะก็ไปตั้ง4เที่ยวมั้งอ๋อ4เที่ยวเลยนะครับสบายๆไม่เป็นไรไปนะฮะน่ารักแกน่ารักแกเนี่ยบางทีกินไม่ให้ไปเขาบอกคนเยอะคนเยอะกลัวเดินไม่ได้แต่เอามาก็อยากไปอีกนี่ใบครูนี่มาอีกนะใบครูนี้ปีนี้มาอีกใบครูมาอีกแล้วลงชื่อแล้วไล่มาแน่ๆนะคือเหมือนอย่างวันเนี้ยตั้งใจบอกว่าอยากจะมาไปมาหาครัวท้าแล้วก็มาทั้งครอบครัวเลยแล้วมาแล้วสุขใจแล้วมีความสุขใช่ไหมคะนี่อยู่กับครอบครัวมานานสบายนะสบายเลยสบายใจด้วยมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่แล้วไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เดินมาโอ้ยเจ็บแต่ไหว้ครูแล้วหายเจ็บขาแข้งเจ็บขาเลยสบายใจเนาะค่อยชั่วดีมากได้ทำบุญด้วยทำบุญทุกเช้าไอ้พระผ่านไปแล้วก็ไม่ไปวัดครับหน้าบ้านทำบุญที่หน้าบ้านทำที่บ้านก็สบายใจได้ทำบุญตลอดเพราะขาก็ไม่ค่อยดีแต่คุณลูกก็พาแต่งานของอาจารย์น่ะถ้ารู้ปุ๊บเขาต้องถามแล้วฝากดูด้วยได้ดูรายการไหมได้ดูรายการไหมวันนี้คุณยายออกรายการด้วยเนี่ยดูทุกวันเนี่ยเด็กก่อนเด็กอาม่าออกรายการเห็นไหมมาม่าออกรายการทีวีบางทีออกรายการทีวีครับล้านเสาเปิดแล้วก็รู้ว่าไม่เป็นไม่เป็นไม่รู้ช่องไหนไม่เปิดไล่ไม่รู้จะช่องไหนก็ต้องให้ล้านเสาเปิดให้ดูเปิดแล้วก็รู้แล้วก็จำได้เลยใส่แว่นอย่างนี้ของแท้แน่บวกกับเวลาไปร่วมงานไงก็
ก็มีทั้งความเขาเรียกศรัทธาในครัวถาไม่ใช่เฉพาะมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นเอากล้องโพสไปนิดนึงลูกหลานๆนี่มาไม่ได้มาสองท่านนะไม่ได้มามาครอบครัวเลยเจ้าของอะไรฮะไต้หวยไร้เหลี่ยวนะครับอร่อยจริงๆจะได้เห็นกันทักทายกันหน่อยไต้หวยไร้เหลี่ยวนะครับทักทายกันหน่อยจะเห็นกันนะสวัสดีครับนะสองท่านด้วยถ้าเห็นหน้านี่คุณหน้าคุณตาคุณน้องมวยจำได้เลยสองท่านนี้ทั้งใน Facebook ทั้งกิจกรรมแต่หัวขนมนมเนยมาวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะหลากหลายคนก็มาคือมาให้กำลังใจกันคือไม่ได้คนคนเดียวแต่ว่าอายุ88ก็มาจะมาให้กำลังใจกันตลอดอย่างที่ครูบอกไงว่ามาก็มาครอบครัวครอบครัวมาแล้วก็พาคุณแม่พาคุณลูกพาคุณหลานมาพร้อมกันเดี๋ยวถามคุณลูกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาคุยคุณลูกบ้างคุณลูกนิดนึงว่าตามกับตามครอบครัวของครูถามาตั้งแต่แรกเลยนานตั้งแต่งานเกษตรคนไทยหัวใจเกษตรปี55เดี๋ยวนี้65แล้วอ๋อยังดี59ที่นู่นน่ะจ้ะสารยังพุทธาค่ะมาตามมาตลอดทุกกิจกรรมมาตลอดพระว่ามาหมดโอ้ทางพระก็มาด้วยมั้ยฮะมาพุทธาลมาสามครั้งพุทธปฏิหารก็จะมาหมดตลอดทุกรอบข้างแรกครั้งที่ไหน2ครั้งแรกแล้วครั้งที่2ครั้งที่3องค์ใหญ่เลยแห่ไม่ให้ไม่ไปไม่ไกลอ่ะเนาะมันไม่ไหวค่ะเพราะว่าคนเยอะคนเยอะไม่ให้ไปแต่ใกล้ๆก็จะพามาไม่ให้ไปก็ไปวัดไปไปวัดไปสองครั้งไปแล้วก็เอาตังไปทำบุญไปทำบุญด้วยอยากทำบุญชีวิตนี้ฉันอยากทำบุญทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเสร็จเลยโอ้ยไม่ได้สามครั้งด้วยกันลอยไหมคือยื่นใจท่านผู้ชมไหมครับว่าคือบุญเนี่ยนะเป็นการต่อยอดที่ดีนะครับแล้วก็ทำทั้งแบบทั้งครอบครัวได้หมดเลยครับผมประทับใจอะไรในครัวถาเขาถึงพาคุณแม่พาคุณหลานพาคุณลูกมากับครอบครัวของเราอาจารย์มาทางสายบุญคือมาเดินแล้วแบบคือเป็นของจริงอ่ะคืออาจารย์ทำจริงๆผมอาจจะโกหกก็ได้นะ5ปีอ่ะเพราะว่าโกหกไหมไม่โกหกไม่โกหกกันเพราะว่าเดินเยอะแล้วค่ะเดินเยอะแล้วคุ้นแล้วแหละรู้ว่าทุกกี่ปีแล้วตั้งกี่ปีแล้วอ่ะคือเขาบอกเห็นขั้นตอนเห็นถึงความเคลื่อนไหวทุกอย่างตั้งแต่แต่งมากรุงเทพบอกว่าชอบไหว้เจ้าอ๋อคือก็แต่งมาก็ชอบไหว้เจ้าคือคนจีนจะไหว้เจ้าเป็นประเพณีไงฮะนะฮะแล้วก็ทำบุญด้วยเลือกกินเจเดือนเก้าตลอดเลยนะครับประเพณีออกมาเอามาเอาอาหารเจให้อ้วกินด้วยนะได้ใจดีนะฮะเยอะแล้วก็ห่ออะไรคือกินทั้งบ้านกินทั้งบ้านเลยนะแล้วกินพร้อมกันปีนี้ก็กินทั้งบ้านท่านชอบคุยอ่ะให้คุยใช่ครับท่านคุยด้วยเพราะวันนี้ตั้งใจมาดีนะเจอกันดีใจไหมเวลาเจอพี่เวลาเขาเจอผมเขาจะถามถึงเรื่อยใช่ไหมฮะใช่ถามว่าไงครับว่าอาจารย์จะจัดเกษียณไฟเมื่อไหร่เขาอยากไปแต่ถ้าไปต่างจังหวัดไกลอ่ะมันไม่สะดวกก็เลยไม่ได้พาไปไปเมืองกาญก็ไม่ให้ไปไม่ไกลไปด้วยเมืองกาญคืออยากจะไปทุกที่ว่างั้นเถอะนี่เวลาไม่ได้ไปน้อยใจน้องมุ้ยอย่าลืมคุณยายนี่อายุมากท่านผู้ชมจะเห็นว่าทำไมคุณลูกไม่ไป1ขา2เดินขึ้นบันไดก็ลำบากใช่ไหมฮะบางทีต้องใช้รถเข็นเนาะทุกวันนี้ใช้รถเข็นไหมใช่ถ้าอ๋อใช้อยู่นะไม่สะดวกปวดกับตับถึงบ้านปวดก็ต้องให้นั่งรถเข็นนั่งรถเข็นแล้วนะน่ารักอยู่เลยจำแม่นนะฮะจำแม่นไหมลืมไหมฮะยังหลงไหมยังหลงไหมจำแล้วบางอย่างถ้านานไปก็จะลืมอ๋อจะลืมแต่เห็นหน้านี่จำได้เข็นนี่หน่อยลืมเข็นนี่หน่อยยังจำได้อ๋อจำได้อยู่แต่ไม่หลงไม่ลืมอาจารย์ไม่หลงเลยไม่ลืมผมเลยห้ามลืมนะนี่ตาถอดแว่นลืมไหมเนี่ยลืมไหมรู้ทุกวันเลยขอบคุณครับหายเหนื่อยจริงมาแล้วก็ลืมเดี๋ยวนี่คือลูกคุณยายนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิด้วยที่ไหนที่ไหนสมาธิที่ไหนครับที่นั่งที่ไหนก็ไม่รู้นี่ไม่รู้จะเชิญน้องสาวพาไปน้องสาวพาไปนะดีนะสาธุนี่คือโรงเจภาพที่โรงเจเอาวิหารเซียนวิหารเซียนที่ชลบุรีชื่อชลบุรีนะฮะเซียนเยอะที่นั่นเทพเยอะที่กรรมฐานตลอดนี่คือรูปหนึ่งที่ไปนั่งได้ค่ะเอาเวลานั่งเข้าก่อนเนี่ยไม่เป็นแต่ก่อนไม่เป็นเข้าก่อนขาไม่เป็นไม่เป็นคือขาแต่ก่อนเนี่ยไม่เป็นอย่างเงี้ยเรานั่งได้แต่ขาพอเป็นแล้วก็นั่งน้อยลงนั่งขดไม่ได้นั่งขัดสมาไม่ได้แล้วปวดครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มาคุณยายก็ป่วยด้วยเหมือนกันเนาะป่วยไหมใช่ไหมคะป่วยด้วยปวดหลังเอาปวดหลังแล้วปวดหลังมีแบบเข้าโรงพยาบาลอะไรไหมคะตรวจเช็คปกติงานเยอะไป
อ๋อไม่อ่ะส่วนมากความดันอืมก็คือเป็นโรคคือเขาเรียกว่าเป็นโรคตามวัยใช่ไหมตามวัยเหมือนกันแล้วก็เวลาที่มีอาการเรื่องของสุขภาพมากนะหรือว่านั่งสมาธิกรรมฐานหรือว่าสวดมนต์บ่อยๆนี่หลายๆอย่างมันดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็สอนให้คุณแม่คือผมว่าลูกที่ดีเนี่ยเขาเรียกอภิญญาตบุตรส่งเสริมให้นั่งธรรมะแล้วก็ไปเป็นครอบครัวรวมถึงเชื่อว่าน้องมุ้ยนะฮะเราเห็นเนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยมักจะมาทักทายด้วยอาจจะใส่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้อภิสิทธิ์ใดๆนั้นนะมารู้จักครูฐานแล้วต้องมาใกล้นะคือรอจังหวะด้วยนะฮะขนาดว่าท่านอายุมากต้องครอบก่อนไหว้ครูก่อนเขาจะมาตามลำดับแล้วคุณยายก็จะอยู่นะอย่างอาม่าเรียกคุณยายก็ได้นะก็จะอยู่ในช่วงในขณะที่พอรอทำพิธีสับบาตรทำบุญตลอดบางทีอยู่นานนะถึงเย็นก็มีนะครับรอลังทีรอไม่ไหวไม่ไหวเลยเออรอทั้งวันอ่ะตัวไม่ไหวก็ไม่ไหวเพราะว่าด้วยสังขารร่างกายด้วยไงค่ะสูงอายุองค์ก็เข้าใจเลยน้องมวย88เนี่ยนะฮะถ้าน้องมวย88ปีน้องมวยคิดดูว่าน้องมวยอาจจะต้องเป็นยังไงนะใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องบอกว่าแข็งแรงของคุณยายก็คือบุญนี่ทำได้ทุกเวลาที่บอกว่าทุกขณะเนี่ยฮะค่ะเวลาที่ได้เห็นการทำบุญว่าจะเป็นหล่อพระนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์เองเนี่ยทางครอบครัวเรารู้สึกยังไงเราอิ่มใจเราสุขใจแค่ไหนก็แบบดีใจที่เราได้ทำอ่ะเจอครูบาอาจารย์ชี้ทางสว่างว่าเราได้ไปสร้างต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไปชวนพวกน้องๆในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอ๋อคือบอกบุญต่อพี่คืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทางครอบครัวคุณจีนด้วยแต่ว่าก็ดูแลนะในส่วนของพุทธศาสนาทำบุญก็อิ่มใจเหมือนกันพุทธด้วยเหมือนกันกินเจนะกินทั้งบ้านอะไรนะไอ้นะนิดกินเจกินทั้งบ้านอ๋อคุณยายบอกกินเจกินทั้งบ้านเลยคนเลยเดือนเก้าเลยเดือนเก้าเดี๋ยวจะถึงกันเนี่ยเออค่ะทุกกินตลอดเลยตลอดเลยไม่คือไม่เคยเดือนเก้าอ่ะทานคือในบ้านก็จะกินเจกันทุกทั้งบ้านหมดอ๋อคืออย่างน้องๆหรือว่าพี่ๆน้องกินหมดเลยพ่อแม่ก็ได้กินทุกคนครับกินเจแล้วใจก็สบายนะคุณยายค่ะดีจังเลยห้ามกินค่ะเนื้องูห้ามกินเนื้อหัวใช่ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบ้านนะครับครัวกันนะคะมึงกินป่ะหนูก็ไม่ทานไม่ทานเนื้อหัวไม่ทานสัตว์ใหญ่กันใช่ค่ะอันนี้ถามนิดนึงเขาบอกว่าศรัทธาในเรื่องของการนั่งกระสินไฟมากจริงๆนะครอบครัวนี้บางทีสุขภาพบางคนคุณยายเจ็บป่วยคนในบ้านเจ็บป่วยพอนั่งกระสินไฟเนี่ยเรารู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นยังไงมันเห็นปฏิหารยังไงเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงบ้างก็คือนั่งมียังเคยมันแบบเราจะคลายไปเครียดไปโรงเจคลายเครียดทั้งบ้านคลายเครียดเสร็จแล้วพอกลับมาเหมือนการค้าค้าขายนี่ถ้าเหมือนมาเราได้ปฏิบัติการค้ามันเราดีกันต่างคนได้แอบส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วคุณยายเนี่ยนานๆเจอกันทีคือเราเข้าใจนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องห้ามต้องคุยคือท่านอ่ะจริงๆแล้วท่านผมว่ามีเพื่อนมันเจอคนรู้จักกันในบ้านในการคุยวันนี้เราจัดเป็นคนบ้านเดียวกันเลยเป็นคนบ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันเอามาร้องเพลงจีนได้ปะร้องเพลงไม่เป็นไม่รู้หนังสือเป็นหนังสือถ้าสวดมนต์สวดมนต์บทไหนครับเวลาสวดมนต์เนี่ยก็สวดอันเนี้ยสวดไอ้ไต่ปุ้ยจิ๋วสวดให้ฟังหน่อยสวดให้ฟังจะจำได้ไหมอันเนี้ยไงจำได้ไหมภาษาจีนสวดมนต์ให้หน่อยภาษาจีนภาษาจีนไม่ดูมาบางทีก็จำก็ไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้แต่ว่าก่อนได้สมัยก่อนก็จะสวดในเรื่องของการความจำใช่เพราะ88เนี่ยตอนถ้า70กว่ายังได้ที่บ้านเนี่ยคุณยายจะนับถือเป็นพิเศษไหมครับถ้าพระพระพุทธจุไม่ต้องพุทธอาจารย์สอนได้ดูเต็มจำไปที่ไหนเปิดเต็มถอนสอนอย่างเงี้ยพุทธพุทธหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างเงี้ยนะไปสายวิปัสสนาเป็นพื้นฐานที่ดีนะเนี่ยเอาเกงจี้แดดลอยเติร์ดเป็ดนี่ตกลงกันที่บ้านแล้วใช่ไหมพูดน้อยน้อยคือแบบอาจารย์คุยอาจารย์คุยไม่เป็นไรกันลูกพอแล้วเดี๋ยวอาจารย์ออกทีวีไม่เป็นไรครับนะฮะสบายสบายคือเวลามาอยู่เนี่ยนะฮะเหมือนคุณยายน้องง่วยเงี้ยเวลาไปก็จะโอ้โหรู้สึกว่าเจอคนบ้านเดียวกันเห็นแล้วก็ชื่นใจนะเป็นครอบครัวคุณพี่มีอะไรจะฝากคุณแม่ที่มีถูกแล้วในบ้านมีคุณอายุเท่าไหร่คะดูแลกันจะฝากว่าที่มีพ่อแม่ที่มีอายุแล้วอยู่ที่บ้านก็พยายามแบบว่าต้องแบบใจเย็นอ่ะค่อยๆชี้แนะค่อยๆพาไปไปแล้วอธิบายให้ฟังเพราะตอนแรกแม่ก็ไม่มาทางสายบุญอ่ะก็จะไหว้เจ้าแล้วบอกยังไงอ๋อแต่จริงๆไหว้เจ้าก็ดีนะไม่เป็นไหว้เจ้าก็ดีแต่เหมือนว่าเรามาสายวิปัสสนาไงครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสมาธิดีดีกว่าก็จะสอนไหว้เจ้าก็ไหว้อันนี้เราก็แนะนำก็พาไปวัดพาไปก็เลือกว่าครูบาอาจารย์ที่สอน
แล้วก็พาไปทำบุญตั้งแต่ทำบุญด้วยกันเนี่ยคุณแม่เคยไปคุณแม่หมายถึงคุณแม่นะคุณแม่ไซฮุ้งเนี่ยแกเคยประทับใจที่ไหนที่สุดเลยฮะตั้งแต่ที่เคยพาไปทำบุญด้วยกันเนี่ยธรรมดาเรื่อยๆแต่ประทับใจที่อาจารย์ที่หล่อพระพุทธปฏิหารนะอ๋อแกถึงจะจำตลอดเลยเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่สารยาหล่อครับหล่อองค์ที่เป็นฐานที่หล่อเป็นฐานทุกครั้งอ่ะพาไปหมดตอนนั้นหล่อองค์นะมุ้ยหล่อองค์ก่อนหล่อองค์ก่อนแล้วก็ไปหล่อองค์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใหญ่ที่สุดตรงข้างฉาดด้านเออตรงฉาดใช่ๆแล้วดีใจนะท่านก็จะจำแม่นเลยนะองค์ใหญ่ว่าไปหมดเลยก็ไปด้วยไปหมดเลยบอกว่าให้เช่ารถไปกับสำเร็จสำเร็จเลยเนาะโอ้น่ารักมากวันที่เกิดนันทคองก็ไปไปวันที่ไม่ได้นอนสมโพธิ์อะไปสมโพธิ์ก็ไปที่เดินไปหาอาจารย์แล้วบอกขึ้นไม่ไหวนี่แหละคือท่านก็ไปเพราะตอนที่แห่เนี่ยไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ตอนแห่ไปแห่ก็ไปด้วยก็ไปนั่งโอ้โหไปที่ตรงปั๊มน้ำมันอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวไปตั้งขบวนกันนี่คุณยายไปทั้งโอ้โหรอทั้งวันแล้วคนเยอะกว่านั้นค่ะฉะนั้นคือบอกว่าเป็นความประทับใจนะที่ไปได้คือทำบุญแล้วก็ประทับใจไปไม่ได้ก็อยากจะไปบางทีก็ไม่ให้ไปก็ไปไม่คุณกังวลไงฮะคือคุณลูกก็คือคนสุขภาพพลไม้ต้องดูความผสมไงน้องมวยแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากพาคุณแม่ไปตลอดใช่อยากให้มันว่าวันนี้อยู่ใกล้คุณแม่แล้วนะฮะมาดูแลกันแน่นอนในลูกสาวด้วยใช่ไหมฮะบางครั้งนะฮะแน่นอนคนอายุมากก็มีได้อยู่บ้างนอนกันอะไรกันบ้างวันนี้มีอะไรจะบอกคุณแม่ครับนะฮะบอกมาม่านิดหนึ่งไหมครับอ๋อบอกว่ารักแม่ที่สุดแต่ชอบเถียงกันธรรมดาลูกสาวเถียงเถียงเดี๋ยวก็ดีไม่แล้วไม่มีคือก็ดูเหมือนเพื่อนนะฮะทะเลาะกันถ้าไม่พอใจก็ทะเลาะเดี๋ยวก็ดีอาจารย์เดี๋ยวหนูจะถามข้อหนึ่งครับคือเดินสายบุญมานานแล้วก็เคยไหว้พระปฏิบัติแต่ว่าสมาธินี่จะทำไม่ได้เยอะเพราะว่าขายของแล้วมันเหนื่อยจะถามว่ามันจะส่งผลกับลูกไหมลูกทำธุรกิจค้าขายสมาธิเราทำได้บางครั้งบางคราวแล้วจะดีไหมใช่ครับจะนั่งได้ครึ่งชั่วโมงโอ้ไม่ต้องนานหรอก5 นาทีก็พอครับแต่สมาธิกรรมฐานสวดมนต์จะสวดก็เวลานี้สวดมนต์ก็ได้สมาธิเหมือนกันแต่ส่วนที่ผมบอกว่า5 นาที 10 นาทีดีฝ่าไม่ได้ทำเลยแล้วเหมือนเราทำบุญใหญ่เนี้ยเราปิติเรื่องสร้างพระพุทธศาสนาใช่ฮะสร้างพระหล่อพระเนี่ยเราเอาความแรงศรัทธาเนี่ยมาเป็นกรรมฐานสมาธิก็ได้การระลึกถึงกรรมฐานตรงนี้จิตเราดีใช่ไหมฮะเราก็นึกถึงจิตจะได้ไม่ฟุ้งตัวอื่นได้เหมือนกันรวมถึงนะอย่างมาม่าอาจจะใช้รูปคำในการนับใช่ไหมฮะใช้รูปคำในการนับนั่นก็เป็นสมาธินะหรือเราแม้แต่เราฟังบทสวดนะฟังเทปก็เป็นสมาธิถ้าไม่มีเวลาว่างพระละครั้งถ้าไม่มีเวลาว่างอีกก็อาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งหรือวันหนึ่งเนี่ยให้ใช้3 นาทีนะสวดมนต์ทำสมาธิจิตสั้นๆก็ได้ทำบ่อยๆอย่าทิ้งช่วงอย่าขาดไปนะครับอย่างเงี้ยบุญเกิดขึ้นแม่จะถามว่ามีตะคำตะคำประกาศแม่เดี๋ยวก่อนใส่ต้องคอคือหมายว่าหนูทำแล้วทีนี้ลูกชายค้าขายเนี่ยมันจะส่งผลไหมเพราะว่าเขาเป็นรุ่นใหม่คือรุ่นใหม่น้อยครับน้อยครับถึงแม้ว่าเราจะทำและทำเผื่อให้ลูกเนี่ยมันเหมือนว่าการแผ่อานิสงส์เนี่ยบุญเนี่ยมันได้แต่ว่าไม่เหมือนกับที่ตัวเขาได้ทำเองควรจะให้เขาได้มีโอกาสได้ทำเพราะว่าเหมือนเรากินข้าวใครอิ่มแหละครับใช่ไหมฮะต่างคนต่างอิ่มถูกต้องก็บุญเหมือนกันถ้าใครทำใครได้แต่จิตใจอ่ะเหมือนเวลาเอาฟางเผื่อแผ่กินเหมือนว่าเราไปถามว่ากินข้าวหรือยังแค่นั้นเอาใจไปถามเขาไม่ได้อิ่มเหมือนเราแต่เขาได้กำลังใจแค่นั้นเองคือหนูถามข้อนี้คือเผื่อผู้ชมในบ้านใช่ต้องทำนะหรือลูกใช่ไหมค่ะทำให้ลูกเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเราฝากไปทำบุญเราก็ได้เพียงแค่ แต่ว่า 100% ก็ได้แค่ 50% แต่แท้อนุโมทนาบุญก็ได้เหมือนกันนะ บุญเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่เจตนาและจิตที่ร่วมเห็นแล้วก็เจตนานั้นเป็นกุศลจิตก็ยกมือพนมและสาธุก็ได้เหมือนกันแต่จะได้น้อยฝ่าที่เราไปทำด้วยตัวเองแต่มีนิดนึงอย่าเอาบาปมาแลกบุญบางคนไปทำบาปเสร็จไปด่ากันในวัดนะฮะไปถิ่นนินทากันบาปแลกบุญจะขาดทุนร่ำไปแต่พวกนี้เราได้แต่บุญจิตใจไหมมาม่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้แช่งกันอายุมากเกิดว่าล่วงรับดับไขไปจิตก็ยังนึกถึงพระพุทธหารจอมราชันพ่อก็มีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ใช่ไหมใช่มาม่าได้ทำบุญมาม่าได้ถึงพระประจำเลยตลอดเวลาถ้าไม่ได้ไปก็ฝากตังค์ให้ลูกสาวไปทำบุญอย่างเงี้ยดีใจสบายใจไหมเราไปไม่ได้ก็ฝากตังค์ทุกทีดีสาธุตรงไหนไปไม่ได้ก็ฝากตังค์แล้วดีใจไหมได้ทำบุญแล้วใจสบายไหมส
สบายเห็นไหมแล้วใจสบายนั่นคือสุขนะฮะใจทุกข์ใจคุณไข่ใจสมองก็ไม่ได้คุณครับนะคะวันนี้เราได้พูดคุยแล้วก็ได้รับฟังทั้งคุณยายนะก็คุณลูกแล้วก็น่าแกอารมณ์ดีแสดงว่าลูกสาวเลี้ยงดีครับอย่างที่บอกทะเลาะกันมากเลยว่าแต่สุดท้ายก็คือรู้ว่าแม่รักลูกลูกรักแม่ปีนี้มากินเจพร้อมๆกันนะโอเคไหมสัญญานะอาจับมือกันสัญญาสัญญาสัญญาแล้วนะมาทานเจพร้อมๆกันเดี๋ยวเล็บแป๊บเดียวสัญญาเลยเดี๋ยวน้องมวยมาทานด้วยนะให้น้องมวยด้วยนะนะให้น้องมวยทานด้วยเขามีคุณพามาก็มานะไม่มีคุณพามานาเลิงไม่ไหวเดี๋ยวผมไปรับนะที่บ้านนะเออรับได้โอเคจะมีทั้งความสุขมีทั้งรอยยิ้มแล้วทำบุญร่วมกันคือสนุกแล้วเวลาทำบุญเนี่ยพอทำบุญปุ๊บเนี่ยจิตใจเราก็สบายอะไรที่มันรู้สึกโมโหรู้สึกว่าโกรธเนี่ยแป๊บเดียวเองก็หายไปน่ารักมากวันนี้ดีใจงั้นเราจัดรายการมาวันนี้ดีใจไปเจอแล้วกดไม่นานนะกดแล้วเดี๋ยวเรียวก็หายมาอภัยทานใช่ไหมคุณยายกำลังสอนว่าให้อภัยทานบ่อยยิ้มไม่บ่อยนะครับแล้วก็สุขใจทั้งครอบครัวแบบนี้นะวันนี้เราอาจจะแบบแบ่งปันกันคุยกันนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวสุดท้ายให้คุณลูกดีกว่าเนาะฝากอะไรถึงหลายๆคนดีกว่าค่ะที่ได้ไปร่วมบุญร่วมกันหน่อยครับจ้ะจ้ะไม่เป็นไรครับได้ร่วมบุญกันร่วมบุญกันเดี๋ยวเชิญนะครับครับร่วมบุญก็คือฝากประชาสัมพันธ์บุญนะครับนะฮะเชิญชวนมาทำบุญแล้วก็เชิญชวนผู้ชมด้วยกันนะคะที่ว่าอาจารย์หัตถาครับสร้างกฐิน 84,000 พระธรรมขันธ์ครับผมครับกองละ108บาทอันนี้สงแรงนะคะทำจริงๆค่ะครับเอาละครับสั้นๆง่ายๆนะครับนะคะเล่นเดียกชวนเข้าคุณนี่คุณนู้นแล้วก็โอ้ชวนด้วยนะฮะจังพาการทำบุญเนี่ยฮะค่ะแล้วนี่ก็ไปชวนแถวบ้านเลยเอามาดิเหรออ่าโอ้ยน่ารักจริงๆเลยแล้วก็บอกมาก็ต้องไปกับผมด้วยนะไปถวายกฐินด้วยกันนะวัดใดวัดหนึ่งใกล้ๆเนี่ยนะถ้าครัวทางรับไปเดี๋ยวผมไปรับเลยนะแล้วไปด้วยแน่นอนนี่เป็นความสุขอย่างที่ผมบอกนะว่าเราทำบุญด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเรายังบอกบุญคนอื่นได้ด้วยชักชวนนะคะแล้วอย่างคุณยายเนี่ยท่านอายุตั้ง88แล้วแต่ว่านะคะก็ยังยึดถือในส่วนของการทำบุญนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามเคล็ดลับทำไมสวยอย่างนี้ยังสวยอยู่เลยลูกสาวลูกแก่แล้วคุณพี่คุณยายก็โอเคดูแล้วเหมือนคนอายุ88เนี่ยยังแข็งแรงนะฮะนะครับนั่นแหละจ้ะนะเอาละเดี๋ยวเราจะไปคุยกันรอบนอกต่อยังไม่จบเลยยาวๆแต่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณครอบครัวตัวบุญด้วยนะคะที่พากันทำบุญกันมาตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะใครอยากจะทักทายกันอยากจะส่งกำลังใจให้ครัวฐานนะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ